วิธีการทำมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะก็ไม่ยากเลยก็ตอนแรกก็ใส่น้ำเปล่าก่อนนะน้ำเปล่าไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใช่ไหมซื้อมาจากตลาดใช่ไหมใช่ทั่วไปเลยเป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมครับก็แล้วแต่เราเลือกอะเราชอบแบบไหนก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บธรรมดาโอเคทั่วไปก็อันนี้เมื่อกี้ใส่น้ำเยอะไปหน่อยมันก็จะเหลวเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปเมื่อกี้ก็ได้ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็คนให้มันละลายค่ะขั้นตอนนี้คือการละลายใช่ไหมครับใช่ไฟอ่อนๆก็พอค่ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันละลายง่ายปกติอ่ะเขาจะเคี่ยวให้มันหนืดขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นคนขี้เกียจเราก็ใส่น้ำน้อยเราก็หมดมันก็จะเหนียวขึ้นมาง่ายขึ้นเนี่ยนิดหน่อยมันก็ละลายแล้วอ่ะก็เคี่ยวมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราใส่น้ำน้อยมันก็ไม่ต้องเคี่ยวนานเสร็จแล้วก็ไฟอ่อนนะไฟอ่อนก็พอใส่อะไรเพิ่มนะกินแค่ประมาณนี้เป็นคนชอบกินกะปิก็ใส่กะปิใส่กะปิเพื่อเพิ่มความหอมใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นมันจะหวานเฉยๆหวานถ้าสูตรนี้ถ้าใครไม่ชอบกะปิก็ตัดกะปิออกไปได้เนาะเราชอบกะปิเราไม่ใช่ลิงเรากินกะปิได้โอเคเราไม่ใช่ลิงเราเลยกินกะปิได้ก็ลองใส่กะปิจะหอมไงอันนี้ก็กะปิทั่วไปทั่วไปยี่ห้ออะไรเนี่ยมาโชว์หน่อยสิตราตาช่างซื้อได้ตามเซเว่นได้แล้วกี่บาทประมาณ40หรือ50บาทนี่แหละเราก็กดไปมันก็เริ่มข้นเหนียวก็ใส่น้ำปลาไปถ้าขนาดนี้ก็ประมาณ5-6หยดครับพอเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วถ้ายังไม่คุ้นชินก็ใส่น้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆชิมเราตามที่เราชอบแตะๆแล้วก็ชิมเอาแต่ทำบ่อยตัวเคล็ดลับรสมือก็ประมาณนี้แหละก็แค่นี้เองเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปใส่พริกกับใส่หอมแดงใช่ใส่กุ้งหอมแดงกับกุ้งนี่จำเป็นมากตอนที่มันร้อนๆแนะนำว่าให้เอากุ้งแห้งใส่ลงไปเพราะว่ามันจะได้อ่อนตัวเวลากินกุ้งแห้งจะได้ไม่กุ้งแห้งมันจะอมน้ำไปด้วยแหละส่วนหนึ่งอมน้ำไปด้วยแล้วมันจะนิ่มๆหน่อยมันจะไม่แข็งมันจะไม่แข็งคนแก่คือมันจะอมน้ำเข้าไปส่วนหนึ่งก็จะทำให้มันเคี่ยวขึ้นเราทำกินเองเราก็ใส่กุ้งเข้าไปใช่ใส่เยอะหน่อยใส่กุ้งต้นทุนที่แพงที่สุดคือกุ้งแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวไปใส่พริกกับหอมแดงโอเคก็เดี๋ยวก็ซอยพริกกับหอมแดงรอไว้เนอะตบกลิ่นมากเลยนะเนี่ยก็มาปอกหอมนะคะเตรียมใส่เข้าไปเราบ้าพลังก็ใส่เข้าไปเยอะเอาหอมไทยนะไม่ใช่หอมแขกเพราะหอมแขกมันจะอันใหญ่ๆก็เป็นหอมไทยนะใส่ยิ่งเยอะนะก็ยิ่งหอมอร่อยทำเองต้นทุนนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะยิ่งก็เป็นร้อยนะอย่าลืมว่าน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่เข้าไปก็ประมาณถ้าซื้อจริงๆก็ประมาณ20กว่าบาทหอมก็ประมาณเท่าไหร่10บาทใช่ไหมแพงกุ้งอ่ะกุ้งก็50ได้ต้นทุนหนักๆก็คือที่กุ้งกุ้งแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูก็10บาท10บาท20พริกขี้หนูควรจะเป็นพริกขี้หนูไม่ใช่เป็นพริกพริกแดงเพราะว่าพริกขี้หนูจะหอมกว่าใช่ปะก็นั่นแหละส่วนใหญ่แต่ว่าน้ำจิ้มของเราอ่ะมันจะกุ้งเยอะมากทำกินเองนะกุ้งมันจะเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันได้ปริมาณเยอะคือเราคัสตอมได้ว่าเราจะใส่กุ้งเยอะกุ้งน้อยก็กินทำทีก็กินได้หลายวันอยู่นะ3วันได้กระปุกนึงอ่ะ100นึงต้นทุนประมาณนะ100นึงแต่กินได้หลายวันมากใช่แต่กินได้หลายวัน3วัน
3วันได้อุ้ยหอมซื้อมา20นี่ใช้ได้เยอะมากเลยเห็นป่ะข้อดีของมันคือทำสดแล้วมันจะหอมกว่าหอมกว่าโอเคได้กลิ่นป่ะได้กลิ่นให้ใช้กรรไกรตัดใช่ไหมครับใช่วิธีการที่ไม่อยากจะร้อนมือก็ใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราสอยด้วยมีดบางทีมันไปสัมผัสอากาศโดนสูงใช่ไปสัมผัสกับตัวพริกแล้วมันจะแสบร้อนก็แนะนำกรรไกรอันนี้ซื้อมาจากไดโซ่นะ60บาทเท่านั้นเองก็เดี๋ยวพอเราซอยพริกได้เต็มที่ละเราก็มาซอยตรงหอมแล้วก็ใส่รวมกันพริกตอนนี้แล้วแต่ความชอบนะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่มะม่วงที่แนะนำเป็นมะม่วงอะไรครับวันนี้มะม่วงแรดแรดมีนอต้องแรดด้วยใช่ไหมใช่แล้วต้องเป็นแรดถ้าแรดแก่ๆนี่จะอร่อยมากช่วงนี้แรดถูกนะโลละ20กว่าบาททำให้ออเจ้ากินออเจ้ารัวจ้าโอเคพริกแดงด้วยเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนเอามาลุกรวมล่างก็ซอยหอมเอาไว้ซอยใหญ่จังเลย ชอบไงชอบกินไงมันชอบก็ใส่เยอะแล้วก็ชิ้นใหญ่แต่บางคนชอบชิ้นเล็กก็แล้วแต่ชอบอันนี้ไม่ซีเรียสเราเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรโฮมเมดใช่ไหมเวลาแนะนำว่าจะกินทีนึงก็ซอยแล้วก็ใส่เข้าไปทีนึงมันจะได้หอมๆเพราะว่ามันสดคือถ้าซอยทิ้งไว้แล้วมาใส่จะไม่ค่อยหอมเท่าใช่แล้วก็ถ้าเราทำอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราทำปริมาณเยอะถ้าเราใส่หอมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไอตัวน้ำตาลน้ำปลาหวานเรามันจะละลายเพราะว่ามันมีน้ำของหอมเข้าไปเพิ่มอ๋อว่าเราไปเก็บในตู้เย็นมันก็จะใช่จะแห้งก็จะข้นเหมือนเดิมแหละใช่ก็นั่นแหละก็ดูเอาแต่ใส่เยอะมากสังเกตของเราที่เราใส่นะเพราะว่าเราชอบยิ่งหอมแดง20บาทนี่เยอะมากเลยยังเหลือวันนั้นอันนี้ใช้มา2รอบเลยวันนั้นฉันเอาไปทำอะไรวะอ๋อยิ่งเหลืออยู่เลยฉันไปทำยำไข่เค็ม2-3 รอบเมื่อวานทำยำไข่เค็มวันนี้เอามาทำไหมนี่ยังเหลืออยู่เออถ้าซื้อมาทำเองก็ค่อนข้างก็ช่วงนี้หอมมันถูกด้วยแหละใส่ไปเยอะๆอร่อยโอเคก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือปอกมะม่วงเนาะใช่ระวังกระเด็นใส่ตาแล้วนะหอมอ่ะก็ห่างๆมันหน่อยจริงๆตอนที่เราล้างน้ำอ่ะมันก็จะลดการแสบตาไปได้เยอะแล้วเราปอกเสร็จแล้วก็ล้างน้ำก็นี่นะคะน้ำปลาหวานที่เราทำเคี่ยวไว้เมื่อกี้นี้รอให้มันเย็นตัวนิดนึงเนาะก็ใส่พริกขี้หนูที่เราซอยไว้เมื่อกี้นี้ถูกเยอะมากเลยอลังการเผ็ดร้อนมากมีพริกขี้หนูสวนด้วยนะขี้หนูสวนด้วยนะแล้วก็ใส่หอมเข้าไปโยนเสกหนักเครื่องอันนี้หนักแล้วก็คนซื้อกินกุ้งไม่เยอะขนาดเนี้ยนี่ตักไปดีแต่กุ้งเมื่อกี้ที่ใส่น้ำปลาไปประมาณ 5-7 หยอดนะแล้วก็ชิมดูว่าเราชอบเค็มมากเค็มน้อยบางคนชอบเค็มน้อยก็ใส่น้อยบางคนชอบเค็มมากก็ใส่น้อยก็หาทัพเปอร์แวร์มาใส่หลังจากที่มันเย็นแล้วเนี่ยก็หาทัพเปอร์แวร์มาใส่ตอนมันเย็นมันจะเหนียวขึ้นนิดนึงเหนียวขึ้นแล้วก็บางทีถ้าเราอย่างเงี้ยเราทำเยอะเราจะไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมเดี๋ยวมันจะข้นกว่านี้อีกพอแช่ตู้เย็นแล้วมันจะทำเหลวประมาณเนี้ยได้เหลวประมาณเนี้ยเนาะใช่ประมาณเนี้ยพอมันเซตตัวอุณหภูมิปกติมันก็จะกำลังกินใส่ตู้เย็นปุ๊บอุณหภูมิกำลังดีจะเหนียวกำลังนะคะก็เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็หาคัพเปอร์แวร์เนาะมาใส่เพราะว่าเดี๋ยวเรากินเหลือเราจะได้ใส่เข้าตู้เย็นได้คัพเปอร์แวร์ก็หาที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยแล้วเข้าตู้เย็นมันจะได้ไม่เลอะเทอะ
อันนี้น่าจะได้สักประมาณ3ซูมเข้าไปดูหน่อย3วันนะมีแต่กุ้งค่ะพริกกับกุ้งใช่แล้วก็มะม่วงแลบนี่เหลืองกำลังกินตูดเหลืองๆแล้วค่ะแล้วอันนี้แนะนำเพิ่มของเราเนี่ยเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานที่ใส่กะปิด้วยนะแล้วก็มีตัวช่วยคือมีถั่วลิสงเพิ่มด้วยเป็นเครื่องเคียงกินรวมกันอร่อยมากแนะนำแนะนำนะถั่วลิสงจะเป็นแบบนี้คั่วแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบมีเปลือกก็ได้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับดูโอ้โหซูมกุ้งเน้นๆตายละกุ้งเน้นๆคือแล้วจะอยู่เราไปเนี่ยกุ้งเน้นๆเราเน้นเครื่องนะเนี่ยต้นทุนประมาณ100นึงอะแล้วจะ100นึงนี่ทำได้เท่าไหร่ต้องหลายถ้วยนะเนี่ยใช่ๆกุ้งเน้นๆเอาละครับคนถ่ายมือสั่นละแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะครับสวัสดีครับ